มาอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆอันนี้ฟังแล้วก็ชื่นใจมากของครอบครัวนี้นะคะวันนี้เป็นพี่เล็กฝันเด่นค่ะล่าสุดได้ช่วยคนเป็นลมกลางถนนด้วยรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมๆกันเลยค่ะโลกออนไลน์กดไลค์รัวๆเลยค่ะเมื่อเล็กฝันเด่นนะคะได้ช่วยเหลือคนขับรถค่ะแล้ววูบหมดสติไปก่อนที่เจ้าตัวจะเข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะและประสานรถพยาบาลให้มารับผู้ป่วยโดย Facebook ของเขานะคะได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวพร้อมทั้งเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยค่ะคุณเล็กฝันดีนะคะได้โพสต์ขออภัยค่ะคุณเล็กฝันเด่นได้โพสต์ว่าวันนี้เล็กกำลังจะเดินทางไปหาคุณแม่ที่ชลบุรีขณะขับรถผ่านแถวถนนนวมินทร์บางกะปิได้เจอเหตุซึ่งผู้สูงอายุนะคะเป็นเพศชายอายุราวๆ60กว่าขับรถแล้ววูบหมดสติไปรถได้ชนกับรถคันหน้าเล็กขับต่อท้ายเลยลงไปดูพอไปถึงเนี่ยผู้สูงอายุหมดสติขาดอากาศจากการดูอาการนะคะเล็กจึงรีบให้คนแถวนั้นลงจากรถมาบนทางเท้าแล้วทำ CPR พร้อมทั้งประสานงานรถฉุกเฉินจากโรงพยาบาลมาช่วยจนมีมูลนิธิปอเต็กตึงและสยามร่วมใจทีมแพทย์โรงพยาบาลนพรัตน์มาช่วยเหลือค่ะทุกคนก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ไม่สามารถยื้อชีวิตคุณลุงเอาไว้ได้ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวท่านด้วยครับภาพทั้งหมดนี้มาจากบุคคลอื่นที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วส่งมาให้ไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นใดเพียงแค่อยากจะสะท้อนใจให้ทุกคนตระหนักถึงโรคภัยที่ต้องดูแลและการมีจิตใจอาสาทุกท่านขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันอย่างเต็มความสามารถครับซึ่งทันทีที่ภาพดังกล่าวนะคะถูกแชร์นะคะก็ถูกเผยแพร่อย่างรวดเร็วในโลกโซเชียลค่ะก็มีชาวเน็ตต่างๆนะคะที่เข้ามาแสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณลุงด้วยนะคะใช่แล้วค่ะก็เสียดายที่ช่วยไว้ไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของน้ำใจอย่างที่บอกคือเวลาเราเจอเหตุอะไรแบบนี้แล้วบางทีถ้าเกิดสมมติเราตัดสินใจช่วยเหลือได้อะไรช่วยกันได้ก็ช่วยนะคะอาจจะแบบว่าใช่ถูกต้องนะคะ